ดีใจด้วยชีวิตรักการและเสกโลโซในวันนี้จับมือฝ่าฟันอุปสรรคดราม่าต่างๆมาด้วยกันตั้งมากมายจนมีโอกาสได้จดทะเบียนสมรสกันเป็นรอบที่3สำหรับคู่ของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่อย่างเสกโลโซและภรรยาสาวการวิภากรล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาการและเสกได้ถือฤกษ์จูงมือเข้าสู่พิธีมงคลสมรสตามประเพณีไทยณบ้านนนทวันท่ามกลางเพื่อนๆและครอบครัวรวมเป็นสักขีพยานสุดอบอุ่นและเรียบง่ายเมื่อช่วงเช้าเป็นพิธีทางศาสนาทำบุญใส่บาตรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลซึ่งทางด้านเจ้าสาวยังได้เผยต่ออีกว่ายังรู้สึกตื่นเต้นกว่าวันนี้ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันทำพิธีง่ายๆแลกสร้อยแหวนกันซึ่งงานนี้น้องเสือแค่อยากทำขึ้นมาเพื่อพ่อกับแม่และเพิ่งทราบว่าพ่อแม่ไม่เคยแต่งงานกันมาก่อนจึงได้มีงานนี้ขึ้นมาเพื่ออยากเห็นแม่ในชุดแต่งงานหลังจากในช่วงค่ำเวลา18นาฬิกาการและเสกจะเข้าสู่พิธีฉลองมงคลสมรสเป็นลำดับถัดไปณวาระเวลาGarden Hall ทีมงานบันเทิงทุกคนก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ